สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ Audi A4 Avant นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับว่าหลังจากติดตั้งฟิล์มใสปกป้องสีรถ Magnus Pro แล้วเนี่ย Audi A4 Avant คันนี้มันสวยขึ้นมากไหมแล้วก็งานติดตั้งเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับโอเคนะครับก็มาชมภาพรวมของ Audi A4 Avant คันนี้นะครับคันนี้มีการติดตั้งฟิล์มใสปกป้องสีรถ Magnus Pro เต็มคันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนฝากระโปรงหน้าแก้มกันชนโคมไฟประตูกระจกมองข้างหลังคารวมถึงภายในเราติดตั้งทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นขอบประตูซึ่งเป็นเปียโนแบล็คตรงนี้เราก็มีการติดตั้งฟิล์มใสปกป้องสีรถให้นะครับสเกิร์ตดำชิ้นล่างตรงนี้ก็ติดให้หมดเลยเหมือนเดิมครับการเก็บงานของทางชายคลับนะครับเราจะมีการเก็บขอบฟิล์มไว้ด้านในขอบประตูตรงนี้หมดเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยเวลาลูกค้าไปล้างรถตามคาแคร์ก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะเจอเครื่องฉีดน้ำแล้วขอบฟิล์มจะหลุดออกมานะครับคันนี้ก็มีการติดตั้งฟิล์มใสปกป้องสีรถภายในด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนไม้นะครับตรงคอนโซลเกียร์นะฮะคอนโซลหน้าแดชบอร์ดด้านหน้าหรือแผงประตูตรงนี้ที่เป็นเปียโนแบล็คติดตั้งทุกจุดให้หมดเลยคันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วรอขึ้นสไลด์เพื่อส่งลูกค้าให้ที่บ้านนะครับลูกค้าที่ติดตั้งฟิล์มใสปกป้องสีรถกับทางชายคลับเต็มคันเนี่ยเราจะมีบริการฟรีนะครับรถสไลด์ไปรับที่โชว์รูมนะครับแล้วก็มาทำเสร็จก็สไลด์ไปส่งลูกค้าที่บ้านให้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เราซัพพอร์ตให้ลูกค้าเลยนะครับคันนี้ลูกค้ารับรถมาแล้วประมาณ2อาทิตย์แล้วแต่ที่ยังไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ใช่ไม่มีเวลาแต่ทางชายคลับเองตอนนี้ก็มีคิวที่ติดตั้งค่อนข้างเยอะนิดนึงก็เลยลูกค้าอาจจะต้องจองคิวล่วงหน้ากันนานนิดนึงนะครับแต่วันนี้ก็ได้คิวแล้วแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้น่าจะสไลด์ไปส่งลูกค้าได้นะครับโอเคไปอย่างรวดเร็วนะครับผมมีพิเศษอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้จะให้ชมกันว่ารถที่เคยติดตั้งฟิล์มใสปกป้องสีรถไปประมาณ1ปีแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านถามเข้ามาเหมือนกันว่าติดไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับคันนี้นะครับPorsche Carrera 911ในบอดี้ 992.2 นะครับซึ่งเป็นตัวก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็น992นะฮะของพี่เปิ้ลคันนี้ติดตั้งฟิล์มใสปกป้องสีรถไปแล้วประมาณ1ปีวันนี้ครบรอบเซอร์วิสนะครับก็เอารถเข้ามาเพื่อให้ทางผมนะครับจัดการลงคลีนเนอร์ขจัดคราบสกปรกบนตัวฟิล์มแล้วก็จะมีการเก็บขอบฟิล์มซึ่งมีโอกาสเผยเยอะจากการใช้งานจากการล้างรถเก็บขอบเลมขอบออกเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็ทำความสะอาดตามขอบฟิล์มต่างๆและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะมีการลงน้ำยาเคลือบฟิล์มนะครับคามิกาเซ่คอลเลกชันนะครับฟิล์มเซอร์เฟซโคตติ้งสำหรับเคลือบบนตัวฟิล์มโดยเฉพาะเพื่ อรักษาคุณสมบัติไฮโดรโฟบิกและเซลฟ์เฮลิ่งบนตัวฟิล์มให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาชมรอบๆตัวรถกันนะครับว่ารถ1ปีที่ติดตั้งฟิล์มใสไปแล้วเนี่ยมันสวยขนาดไหนเดี๋ยวชมกันเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากได้ชมภาพรวมของทั้ง Audi A4 Avant แล้วก็ Porsche 911คันนี้แล้วคงเห็นในความสวยของการติดตั้งฟิล์มใสปกป้องสีรถแล้วนะครับนอกจากรถจะปลอดภัยแล้วเนี่ยยังเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถของท่านได้อีกด้วยนะครับท่านสมาชิก Facebook ที่กำลังติดตามชมกันอยู่ตอนนี้ที่กำลังสนใจติดตั้งฟิล์มใสปกป้องสีรถนะครับอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาผมโดยตรงได้เลยนะครับ087-933-7177นะครับผมเอ็มนะครับยินดีตอบทุกข้อสงสัยข้อโต้แย้งต่างๆรวมถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทุกตัวของทางร้านนะครับโอเค